ที่คณะผู้เขียนพวกเราจัดการประกวดขึ้นเวทีวัฒนธรรมแห่งนี้เป็นเวทีที่มีเกียรตินะคะที่มีสาวงามที่ผ่านการประกวดได้รับตำแหน่งนางสาวไทย Miss Canada และรองนางสาวไทยในปีนี้เราอาจจะมีนางสาวไทยในอนาคตเป็นหนึ่งใน12สาวงามที่ท่านได้ชมค่ะดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานผู้ที่เข้ามาร่วมประกวดและผู้ให้ความสำคัญการจัดงานในครั้งนี้ในโอกาสนี้ขอถือโอกาสแนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดเลยนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านกรรมการทั้ง7ท่านนี้จะมีความถูกต้องและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าประกวดค่ะขอเชิญท่านที่หนึ่งเลยนะคะคุณจุนจักริตกระจายวงท่านรองกงสุลใหญ่นะขอเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับขอเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านที่สองคุณชลาสวรรณีกรรมการประธานกรรมการบริษัทเซนต์วิทย์วันเอสทีอาร์ท่านที่สามนายแพทย์สมภพศรีสุวรรณานุกรค่ะตีพร้อมนะครับ